ันนี้นะครับเราได้โจทย์วัตถุดิบนะครับในการทำอาหารนะครับก็คือหอยเชอรี่นั่นเองนะครับต้องถามเชฟประจวบแล้วล่ะครับถ้าได้หอยเชอรี่มาวัตถุดิบแบบไทยๆแบบนี้เชฟคิดว่าเราจะสร้างสรรค์เมนูอะไรบ้างครับ อันนี้คือเราก็จะทำอาหารแบบภาคอีสานกันแล้วกันนะก็จะเป็นพวกลาบพวกยำเป็นแกงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือเป็นอาหารพื้นๆทำแกงได้คือจริงๆหอยเชอรี่นี่คือทำอาหารได้เยอะเลยใช่ไหมฮะเชฟคือก็เหมือนกับทั่วๆไปอย่างหอยโข่งอย่างเงี้ยใช่ไหมหอยจุ๊บอะไรเงี้ยใช่ไหมก็จะทำสามารถทำได้เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเรามีหอยเชอรี่อยู่นะครับวันนี้เชฟประจวบนะครับจะทำเมนูอร่อยๆเลยนะครับนั่นก็คือลาบหอยเชอรี่กับใบชะพลูกรอบนอกจากจะแซ่บแล้วยังกรอบอร่อยด้วยลาบแซ่บๆนะครับกับใบชะพลูหอมๆถ้ากรอบๆนะครับเข้ากันแน่นอนผมขอเข้ามาที่วัตถุดิบก่อนละกันนะครับโจทย์ของเราก็คือเป็นหอยเนาะวันนี้เราได้เป็นหอยเชอรี่นะครับจะบอกว่าเราไม่ต้องมานั่งงมเองอันที่หนึ่งอันที่สองเราไม่ต้องมานั่งทำความสะอาดมาลวกปุ๊บต้องลวกกี่วินาทีให้เนื้อยังได้อยู่ไม่ต้องละเดี๋ยวนี้เขามีแบบเนื้อหอยเชอรี่พร้อมปรุงนะครับแบบจะเป็นแช่แข็งฟรอสเซ่นมาปุ๊บเราแค่เอามาปุ๊บรู้วิธีจัดการอยากจะมาทำทานโอเคอย่างนี้อันนี้พอแช่แข็งมาเสร็จปุ๊บเชฟอาจจะล้างแล้วก็ลวกสักทีนึงก็ใช่เอาแล้วก็เพื่อความแน่ใจเรื่องการปนเปื้อนของอาหารต่างๆนะครับอ่ะเราได้แบบนี้มาเลยนะฮะคุณผู้ชมยังมั่นใจว่าหอมอร่อยอยู่นะครับเพราะว่าเรารู้วิธีการทำก่อนที่เราจะทำในส่วนของลาบเนี่ยลาบทำทิ้งไว้ไม่ได้เขาจะเซ็งใช่ไหมฮะเราก็จะทำในส่วนของใบชะพลูกรอบกันก่อนนะครับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะครับต้องขวดนี้เลยครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับประกาศจากรำข้าวและจมูกข้าวนะครับส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดของเมล็ดข้าวเลยนะฮะมั่นใจว่าทอดอะไรก็อร่อยนะครับที่สำคัญดีต่อสุขภาพด้วยน้ำมันรำข้าวขวดนี้ผมบอกเลยนะได้ทั้งผัดและทอดเลยนะครับเรียกได้ว่า2 in 1เลยนะครับนี่เอาละระหว่างที่รอน้ำมันร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะผสมแป้งทอดกรอบกันนะครับวันนี้นะครับเคล็ดไม่ลับของเรานะครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับไม่ต้องผสมเองสัดส่วนคงที่นะครับกรอบอร่อยไม่อมน้ำมันนะครับหลายๆคนฮะเชฟถามผมมาเยอะเลยเวลาทอดเนี่ยทอดหมูก็แบบนึงทอดผักก็แบบนึงอย่างวันนี้ใบชะพลูทอดยังไงปุ๊บก็อมน้ำมันไม่ก่อนอันนี้จบเลยใช่ไหมเชฟใช่ถูกต้องเราแค่สัดส่วนนะฮะคุณผู้ชมแป้ง1ซองกับน้ำเนี่ยตามที่เขาบอกเลยนะฮะเพียงเท่านี้ทอดอะไรก็กรอบอร่อยแน่นอนครับอย่างอันนี้เขาบอกว่า1ฟองน้ำเย็น210มิลลิลิตรเท่านั้นเองนะครับแป้งประกอบอาหารโกกินะครับโอเคจากนั้นนะครับน้ำเย็นนะครับ210มิลลิลิตรนะครับตามที่เขาบอกเลยรวดเดียวเลยนะครับเราช่างตวงวัดมาอย่างดีจากผสมแป้งโกกินะครับจนได้ที่นะครับอันนี้ใบชะพลูนะครับใบใหญ่ๆเลยนะครับชุบแป้งทั้ง2ด้านเลยมันต้องทำทีละใบเนาะเชฟนะอยากให้เขาแบบแผ่สวยงามยังแก้ทรงในกระทะได้อยู่อันนี้ประสบการณ์เลยต้องบอกจริงๆว่าใบชะพลูนะฮะพอเขาโดนความร้อนนะเชฟนะหอมกลิ่นเขาจะมาเลยนะครับแล้วก็พอมาทอดกรอบๆแบบนี้ผมว่าอร่อยอันนี้คือใบชะพลูทอดกรอบของเรานะครับนี่สีสวยแล้วก็กรอบจริงนะฮะคุณผู้ชมทอดเสร็จปุ๊บนะครับก็ต้องมาเสด็จน้ำมันแบบนี้นะฮะเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวเขาก็จะกรอบอร่อยเลยนะครับว้าวจะไปคิดนะใบชะพลูนะเห็นแต่เอามาย่างหรือเอามาห่อเป็นเมี่ยงนะนี่เอามาทอดกรอบนะครับได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำในส่วนของลาบกันเอาละครับคุณผู้ชมครับลาบหอยเชอรี่นะครับโอ้โหเราจะทำแซ่บถึงใจแน่นอนนะครับ wow. อ่ะเริ่มจากใส่หอยเชอรี่ลงไปก่อนเลยนะครับชิ้นเขาก็โตอยู่นะ เขาจะต่างจากพวกหอยอย่างอื่นเยอะไหมเชฟอันนี้ลำดับที่คนชอบทานนะก็จะเป็นอย่างหอยโข่งก็มีคนมาทานนะฮะแต่ตัวนี้ก็เป็นสัตว์พืชชนิดหนึ่งที่ว่าอาจจะทำความรำคาญให้กับเกษตรกรใช่เขาก็จะลักษณะที่ว่ากำจัดเมื่อแรกๆกำลังๆก็คิดว่ามันอาจจะเยอะเกินไปเลยเรามาทำกินก็เนื้อเขาก็จะเด้งๆหนึบๆเหนียวๆหน่อยครับถ้าคุณเชฟไม่บอกสูตรเลยไม่ได้นะครับเชฟอันนี้สูตรกูรูของเรามีหอยเชอรี่นะครับแล้วเชฟเพิ่มสมุนไพรเข้าไปครับก็เครื่องลาบ
มีอะไรบ้างนะฮะมีหอมแดงหอมแดงตะไคร้ครับตะไคร้แล้วก็เดี๋ยวมีใบมะกรูดทีหลังในเรื่องของความหอมนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยผมมั่นใจนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ซองเดียวอยู่เลยนะครับไม่ต้องปรุงอะไรมากมายผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบนะครับอร่อยได้รสลาบน้ำตกเข้มข้นถึงใจนะครับสามารถปรุงได้สะดวกทำง่ายที่บ้านเลยนะครับผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบนะครับหมดซองเลยนะครับนี่แซ่บจริงๆนะครับในนี้เนี่ยเขาปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมเปรี้ยวเผ็ดเค็มนะครับที่สำคัญข้าวคั่วหอมมากเชฟครับโอ้โหทำอะไรก็แซ่บถึงใจแน่นอนครับดูสิแค่สีอะเราเห็นปุ๊บแบบน้ำลายวิ่งเลยอะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดนี่ใส่สุดท้ายนะฮะจะได้หอมๆเลยโอเคนี่ผมแบบว่ากลิ่นข้าวคั่วมาแล้วนะแบบว่าเปรี้ยวๆหอมๆเลยนะเดี๋ยวเราพร้อมจัดลงจานได้ครับปกติเราก็จะใส่ชามทั่วๆไปอาจจะก้นลึกอะไรเงี้ยมีผักตกแต่งสีสันอะไรแต่นี่เราจะจัดดูให้มันเป็นโมเดิร์นขึ้นมาถึงแม้จะเป็นเมนูแบบฉบับลูกอีสานชาวบ้านแต่ว่าเราจะเสิร์ฟแบบฝรั่งนะฮะวันนี้ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับเอาละครับขั้นตอนการทำนะครับอันนี้เชฟมีพิมพ์วงแหวนใช่ครับแล้วก็มารองด้วยตัวอลูมิเนียมฟอยล์นะตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าเราหาผักที่อาจจะมีความอ่อนบางแล้วก็ทำให้มันดูมันก็อะไรเรียบให้มันเป็นตรงง่ายใช่อาจจะใช้แครอทก็ได้นะอันนั้นแล้วแต่เราแต่ที่เป็นแตงก็สดชื่นดีฮะแตงมาฝานบางๆเนาะจะได้เรียงได้ครับอาจจะใช้ฝีมือหน่อยนะอาจจะมีเด็กที่ร่วมงานเราก็บอกให้เขาทำให้เราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการจัดเสิร์ฟนะก็ทำให้มันเขาเรียกว่าเป็นอาหารของเราค่อนข้างจะใช้แบบเหมือนกับฝีมือนะครับว่าระดับกูรูของเรานะฮะทำเนี่ยอร่อยอยู่แล้วแต่การเสิร์ฟนี่ก็ต้องมีสไตล์อันนี้เราเอาตัวแตงนะคะที่ฝานบางๆตกแต่งตามพิมพ์วงแหวนเรียบร้อยนะครับเราเสิร์ฟยังไงครับเชฟก็เราจะใส่ลงไปในส่วนที่เป็นส่วนว่างนี่ลงไปใส่ส่วนผสมลาบหอยเชอรี่ของเรานะครับลงในพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้เลยเอาละครับเดี๋ยวเราจะเอาหอยเชอรี่นะครับที่อยู่ในพิมพ์เนี่ยมาจัดใส่จานเสิร์ฟนะครับนี่สังเกตนะเชฟจะมีแผ่นฟลอยรองอยู่นะจะเสิร์ฟก็แค่รูดออกมาโอ้โหนี่แล้วก็เอาใบชะพลูทอดกรอบนะครับมาวางใครจะไปคิดว่าจากเมนูแบบธรรมดานะดูหรูขึ้นมาเลยแล้วก็จะมีพริกนะครับพริกแกะตลักนะครับพริกชี้ฟ้าแล้วก่อนจะเสิร์ฟต้องดึงออกนะไม่ดึงออกไม่งงเลยครับดูน่ากินมากๆนะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าน่ากินแล้วก็โอ้โหดูแซ่บมากๆตาหรูหราจริงๆครับลาบหอยเชอรี่กับใบชะพลูกรอบนะครับนี่นะครับลาบแซ่บๆแบบนี้นี่ครับคุณผู้ชมครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอันนี้ผ่านการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันคุ้มง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนนะครับทานคู่กับลาบรสจัดๆแบบนี้อร่อยลงตัวเลยนะครับดังกรุ๊ปเลยฟันไอหอยเชอรี่ใช่ไหมแล้วก็มีความเผ็ดของเครื่องปรุงรสครับคือน้ำมะนาวเราไม่ได้มีน้ำปลาเราก็ไม่ได้ใส่แต่ว่าเฉพาะผงรำอย่างเดียวโอ้รสชาติจัดจ้านนะฮะต้องบอกว่าเมนูนี้เนี่ยปกติหอยเชอรี่เนี่ยเราไม่ค่อยคุ้นชินนะเราก็จะทานแบบหอยสากลกันแต่พอมาเป็นหอยเชอรี่เนี่ยเวลาทานปุ๊บเนี่ยเนื้อเขาแน่นมากๆเลยเชฟแนะนำว่าสมุนไพรที่ใส่เนี่ยตามสูตรของเชฟประจบนี่คือดีมากๆใส่ตะไคร้เพิ่มเข้าไปใส่หอมเข้าไปเยอะๆยิ่งเคี้ยวยิ่งหอมยิ่งอร่อยครับแล้วก็เครื่องของเครื่องลาบโลโบ้เขามาเปรี้ยวเค็มหอมข้าวคั่วสุดๆแล้วถ้าทานคู่กับใบชะพลูกรอบโอ้โหลงตัวนะคุณผู้ชมดูอยู่นะครับวันนี้ต้องลองทำแล้วล่ะครับเพราะว่าอันนี้ง่ายจริงๆนะแล้ววัตถุดิบเดี๋ยวนี้หาง่ายมากๆกับเมนูลาบหอยเชอรี่ใบชะพลูกรอบนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งไอเดียสร้างสรรค์นะครับก็คือหอยเชอรี่ย่างคลุกฝุ่นครับ